ีการสร้างแขนเสื้อเด็กๆนะคะเราจะสร้างแขนเสื้อจากครึ่งเดียวก่อนนะคะและเราถึงจะกดรอยเพื่อจะให้ออกมาเป็นวงแขนเต็มของแขนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะมาชมกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีไม้บรรทัดลูกกลิ้งสายวัดค่ะกระดาษกดรอยกรรไกรและแผ่นพลาสติกเราจะวัดแขนรอบแขนด้านหน้าและด้านหลังเราจะใช้วัดแนบไปแบบนี้ค่ะพอได้เท่าไหร่แล้วด้านหลังนะคะเราก็จะนำมาวัดต่อจากวงแขนด้านหน้าไปเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องนำมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ได้ประมาณ32นะคะเสร็จแล้วเราจะเขียนเอาไว้นะคะว่าวงแขนได้32เราจะหารด้วย4เท่ากับ8เซนนะคะจากนั้นเราจะวาดเส้นลากเส้นตั้งฉากค่ะให้ยาวลงมาและวัดจากขอบบนของกระดาษซึ่งเราจะทำหัวแขนวัดลงประมาณ2เซนค่ะและตีเส้นออกไปลักษณะนี้นะคะตรงนี้ที่เราหารมาได้8เซนนี่เท่ากับเป็นความลึกของแขนนะคะให้เราวาดลงมา8เซนและตีเส้นตั้งฉากออกไปค่ะและเราจะใช้วงแขนเหมือนเดิมนะคะ32หารด้วย2เท่ากับ16จากจุดหัวแขนนะคะเราจะตีลงมา16เซนค่ะประมาณนี้นะคะให้มาชนกับเส้นที่เราขีดไว้นี้นะคะลักษณะแขนแบบนี้เราจะเรียกว่าการสร้างแขนแบบสามเหลี่ยมนะคะเนื่องจากเราตีตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเราได้16เราจะแบ่ง3ส่วนนะคะประมาณนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3จากจุดที่1นะคะให้วัดออกจากหัวแขนตรงนี้ประมาณ1เซนค่ะและจากจุดที่2นะคะให้วัดขึ้นตั้งฉากขึ้นไปประมาณ 1.5 เซนค่ะและจากจุดที่3จุดนี้ให้เป็นจุดที่4นะคะจากจุดที่3มา4นี่เราแบ่งครึ่งถ้าเผื่อแบ่งครึ่งจะไม่ให้ยุ่งยากนะคะเราจะใช้วิธีการวัดแบบนี้ก็ได้ค่ะโดยประมาณนะคะและเราจะตีวัดลงมาประมาณ 0.5 เซนนะคะ 0.5 ใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะลากเส้นโยงจุดค่ะเป็นเส้นสีแดงนี้นะคะจะเป็นวงแขนจากหัวแขนลงมาใต้ท้องแขนค่ะและเราจะมาวัดความยาวของแขนนะคะแขนเสื้อจากหัวแขนคือช่วงไหล่ลงมาความยาวที่เราต้องการว่าเราต้องการยาวลงมากี่เซนนะคะให้เราวัด
จากจุดนี้ลงมาอย่างเช่นเราต้องการความยาวประมาณ12เซนอันนี้มาประมาณ12เซนนะคะเราก็จะตีตั้งฉากออกไปในแนวนี้ค่ะถ้าเราต้องการความกว้างของวงแขนประมาณนี้นะคะปลายแขนเสื้อค่ะ22เซนเราก็จะพับครึ่งหรือหาร2ค่ะแต่ถ้าให้ง่ายๆเราก็ใช้พับครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะและเราวัดมาสมมุติว่าได้จุดนี้เป็นรอบแขนที่เราต้องการเราก็จะตีเส้นจากท้องแขนที่เราวาดจากหมายเลข4ลงมานี้ค่ะตรงนี้เราก็จะได้แขนเสื้อแต่ที่เราทำนี้จะเป็นแค่ครึ่งเดียวนะคะทีนี้จากเส้นซิดที่เราตีเส้นกึ่งกลางกระดาษไว้แบบนี้ให้เราพับค่ะพับตามเส้นอย่างนี้เลยนะคะและเราใช้กระดาษกดลอยกลิ้งออกมาปกติเสื้อตัดเสื้อเราจะใช้ถ้ากดกับผ้าเราจะใช้ลูกกลิ้งลักษณะที่เป็นฟันแหลมๆนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นชัดก็เลยจะใช้ลูกกลิ้งแบบที่เป็นด้านเรียบๆเราก็จะได้แขนเสื้อเด็กแล้วค่ะแขนเสื้อเด็กด้านหน้าและด้านหลังจะเท่ากันนะคะพอเรากดลอยได้ออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้แล้วนะคะเรามาลองเช็คดูค่ะว่าวงแขนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยพอดีกันหรือเปล่านะคะโดยที่เราใช้สายวัดค่ะวางแม่ไปลักษณะนี้ค่ะวงแขนที่เราได้จะได้อยู่ที่ประมาณ 16.3 ซึ่งจะมากกว่าวงแขนที่เราวัดไว้นิดหน่อยนะคะจากแพทเทิร์นที่เราสร้างตรงนี้ทั้งหมดประมาณ32แต่ว่าเราได้ 16.3 ก็เป็นขนาดที่พอดีนะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเสื้อจริงๆแล้วเนี่ยเราจะลูดตรงหัวแขนนิดหน่อยเพื่อให้หัวแขนเนี่ยโค้งมนสวยงามค่ะเราเลยต้องมีผ้าเผื่อตรงนี้ไว้นิดหน่อยนะคะก็เป็นขนาดที่ต้องการแต่ถ้าเผื่อว่าได้ไม่พอดีถ้าสั้นไปเราสามารถที่จะเพิ่มด้านนี้ได้นะคะเราสามารถที่จะขยายออกไปด้านนี้ได้นิดหน่อยค่ะตามที่เราต้องการและก็ตีออกมาตามขนาดวงแขนที่เราต้องการค่ะหรือถ้าหากว่ามากเกินไปนะคะถ้าใครสร้างออกมาแล้วมากเกินกว่าวงแขนที่เราวัดออกมานี้นะคะเราสามารถที่จะลดลงไปได้นิดหน่อยโดยที่ลดด้านนี้ค่ะแล้วก็ตีลงมาอย่างนี้นะคะก็จะเพิ่มลดได้ตามขนาดที่ต้องการนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะทำเป็นแขนเสื้อของเด็กของลูกหลานของเราคนนั้นเอาไว้เลยนะคะโดยที่แขนเสื้อตรงนี้จะเป็นแขนเสื้อแบบมาตรฐานที่ทำง่ายๆนะคะเป็นลักษณะทำเป็นแขนเสื้อรูปสามเหลี่ยมนะคะและให้เราวาดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไว้ใช้เลยก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกในการที่จะนำไปปรับเป็นแขนลักษณะต่างๆนะคะซึ่งจะสอนในโอกาสต่อไปค่ะด้านนี้กับด้านนี้เป็นเส้นตรงสามารถลากเส้นได้เลยค่ะแล้วเราจะนำมาตัดค่ะ